หลักๆเลยก็คือออกใบอนุญาตโดยไม่ชอบส่วนปัญหาเรื่องผลกระทบก็เป็นปัญหารองซึ่งมันยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่ทางชาวบ้านเล็งเห็นในอนาคตเพราะเนื่องจากมาตรฐานของไทยดีไม่ได้มีมาตรฐานอะไรที่ทำให้เรายอมรับได้ตามที่เมื่อวันที่7ที่ผ่านมาเนี่ย7กุมภาสิ่งที่เรียกร้องคือปิดเพิกถอนพยานนี่ห่างจากเนี่ยกลุ่มชาวบ้านเนี่ยอย่างที่ผมถามที่กี่กิโล800เมตรเอาบ้านผมนะบ้านผมอยู่ไอ้ VP 2ที่ตะกี้พี่วนเข้าไปน่ะครับอยู่700เมตรอืม700เมตรคือในอยากเป็นGoogle Mapนะครับแล้วก็ในหมู่บ้านเนี่ย VP มีหมดกี่หลังประมาณก็คร่าวๆประมาณ1กับ2เนี่ยประมาณ500หลังคาเรือนครับแล้วก็ยังมีชาวบ้านที่อยู่รอบพอแล้วก็ปากโทแกนนิ้วปากโทแกนนิ้วที่อยู่อีกก็ไปหลายร้อยหลังคาเรือนไปทำอะไรนะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองใครเป็นจำเลยที่หนึ่งนายกเทศมนตรีตำบลหัวล่ออืมแล้วใครอีกจำเลยที่สองก็คือสำนักงานเทศบาลตำบลหัวล่อครับครับแล้วใครสองคนครับยื่นฟ้องข้อหาสาระสำคัญก็คือเราต้องการเพิกถอนใบอนุญาตในการรับเก็บขนกำจัดปฏิกูลและขยะมูลฝอยเนื่องจากเรามองว่าการออกใบอนุญาตฉบับนี้ไม่ถูกต้องเนื่องมาจากในขั้นตอนการทำประชาคมครับเป็นการที่ออกใบอนุญาตตอนทำประชาวิจารณ์เขาทำประชาวิจารณ์โดยขยะจากหัวรอและปากโทโดยที่ไม่มีเทศบาลนครมาเกี่ยวข้องด้วยสาระสำคัญของการทำประชาคมแล้วในมุมอีกกับถ้าสมมติขยะพวกนี้เขาก็ต้องถูกลักลอบไปทิ้งเพราะวันหนึ่งของไม่ว่าหัวรอหรืออะไรถ้าเขาไม่เก็บขยะแล้วเราพวกเราจะทำไงหาทางออกหัวรอมีพื้นที่ทิ้งขยะอยู่ที่ท่าโพท่าโพมีบ่อกำนันเชิดรองรับขยะของหัวรออยู่ครับซึ่งมาตรฐานเขาก็โอเคเขาปูพยางทำอะไรเรียบร้อยเหมือนกันหมดเท่าที่ผมได้ไปดูมานะเขาได้ทำมาตรฐานเขาได้ตรงเป๊ะแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเต็มแต่ในข่าวบอกว่ามีทีท่าว่าจะเต็มซึ่งเขาได้ซื้อพื้นที่เพิ่มเพื่อจะขุดบ่อทำบ่อขยะตอนที่เขาคุยกับผมนะแต่ทางนายกเทศมนตรีของหัวล้อบอกว่ามันจะเต็มแล้วไม่มีที่ทิ้งแต่สาระสำคัญคือเทศบาลนครพิษณุโลกไม่มีที่ทิ้งก็เลยต้องมาพ่วงของหัวล้อไปด้วยแล้วการนำขยะจากพื้นที่อื่นเข้ามาทิ้งในพื้นที่ของหัวรอโดยการจัดปัญหาก็คืออาจจะได้ค่ารับค่าขยะเท่าไหร่250บาทถึง300ต่อตัน400เนี่ย400ต่อตัน